ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Dynasty Battle ตำนานขุนศึก3กุ๊กกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำระบบคราฟไอเทมเป็นหนึ่งระบบตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มพลังลบของตัวละครก็จะเป็นระบบนี้นั่นเองเป็นระบบสร้างแต่ก่อนที่เราจะมาดูนะครับและแล้วตอนนี้เกม Dynasty Battle ตำนานขุนศึก3กก็ได้เปิดบริการเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับมี2เซิร์ฟเวอร์เข้ามาใหม่ฮะเซิร์ฟเวอร์1ก็คือ Lippo นะครับเซิร์ฟเวอร์2ก็คือกวนอูเป็นเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นคำว่า Test นี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้ที่เปิดทดสอบในช่วง CBT ไปนั่นเองนะครับแต่เขายังไม่ถูกรีข้อมูลก็คือเขาจะไม่รีข้อมูลอยู่แล้วไงสำหรับเพื่อนๆที่เล่นก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถเล่นได้แบบปกติแต่ถ้าใครอยากไปเล่นเซิร์ฟใหม่สิ่งๆที่เพิ่งเปิดก็เลือกตามนี้ได้เลยนะครับจัดมาที่กดอูเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูว่าในเซิร์ฟเวอร์พวกนี้นะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเนาะแน่นอนเดี๋ยวเรามาทวนความจำกันหน่อยดีกว่านะครับในการเริ่มต้นของการเล่นเกมนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะสอนเนื้อเรื่องสอนเนื้อเรื่องอะไรเขาก็จะสอนระบบต่างๆให้เรานี่แหละไปบวกกันเลยตั้งแต่การต่อสู้การเดินการบังคับนะครับกดเข้าขึ้นเรือแล้วก็กดโจมตีได้เลยหวด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 โอ้สุดยอดแดบไปฮะหลบก่อนนะครับตอนนี้เราก็มุ่งตรงสู่เป้าหมายตามที่เขากำหนดได้เลยนะฮะกดสกิลควงครับนี่ตัวแรกที่เขาให้เล่นเลยก็คือทวนนะฮะฟาดเข้าไปทิ่มแทงเข้าไปแล้วก็งัดด้วยทวนทั้งหน้าทวนทั้งหน้าที่ไหนฮะทวนฟาดลงพื้นตายตากดสกิลความกดหรือสกิลอัลติเมทบุ้งปุ้งแล้วก็บุ้งโคตรเวอร์วังอลังการเลยโคตรเท่นะฮะโอ้ฝงวิงขี่พิยุฟ้าล่าพระจันทร์เกี่ยวอะไรกับพระจันทร์เนี่ยและแน่นอนเราสามารถกดสลับอาวุธได้นะครับนี่แหละก็คือทีเด็ดของเกมนะครับปรับเปลี่ยนอาวุธได้ตามแล้วแต่เราถนัดเลยนะฮะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แบบนี้นะครับเมื่อเราเล่นถึงเลเวล15เขาก็แจกของรางวัลด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้านะฮะก็จะมีชุดแฟชั่นแบบนี้แล้วก็จิตคุณพลเล่าปี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับกันดูหน่อยดีกว่านี่อ่ะใช้งานนะฮะแน่นอนเราต้องเลือกอันนี้เพราะว่าไอ้เซิร์ฟใหม่เนี่ยผมเล่นตัวผู้ชายเนาะป้ากดใช้งานนะปึ้งดูโอ้โหโคตรเฟี้ยวฮะอย่างเท่พลังลบบวกขึ้นมา 3,400 เลยทีเดียวนะฮะตะกี้เรามีสัตว์ขี่ใช่ไหมกดเข้าไปที่พานะก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ทำการเรียกมานะฮะเลือกเป็ดน้อย1ตัวนะครับลองมาขี่ดูพานะตอนนี้โอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวดูแม่มีเอื่อล่อด้วยนะครับจำโพดจำโพดมาดูอีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือขุนพลอันนี้ก็คือขุนพลเล่าปี่ที่เราได้รับมานั่นเองกดอัญเชิญฮะปึ้งโคตรเทครับผมเลือกฮะโอ้โหเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดนะแจกของขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะครับการแจกของรางวัลไม่มีเท่านี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟตรงนี้ด้วยหัวข้อแรกนะฮะก็จะเป็นอันดับเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราขึ้นถึงอันดับที่1ได้นะครับหรือติด1ใน10ก็จะได้รับของรางวัลตามนี้แล้วก็เศษชิ้นส่วนของเบ้งด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็กิลด์ท็อป10นะฮะจะได้ชุดอันนี้ไปเลยชิ้นส่วนหมวกมหากาพย์เป็นชุดระดับมหากาพย์กิจกรรมต่อมาแพ็กเกจขุนพลอันนี้เป็นขุนพลจูโล่งนะครับ3569179นะครับเราจะได้เศษชิ้นส่วนตามจำนวนของเขาเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะว่ามันลดถึง 80% นั่นเองแพ็กเกจต่อมานะครับเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มเหมือนกันอันนี้เป็นแพ็กเกจชุดลด 90-80% นะฮะก็แพ็กเกจตามนี้นะฮะ69179แล้วก็349นั่นเองและก็อันสุดท้ายนะฮะป๋าเปาหันษาซึ่งเราสามารถมาหมุนเพื่อเพิ่มจำนวนเพชรที่มีอยู่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตอก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 เราก็จะได้รับเพชรเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองซึ่งเราสามารถกดได้สูงสุดอยู่ที่8ครั้งนะครับแต่จำนวนเพชรที่ใช้เนี่ยก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะครับและนี่ก็คือกิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่องระบบของการสร้างนะฮะ
อือหือตัวโคตรคมเลยครับสวยอยู่นะครับสามารถซูมได้ใกล้ๆเลยขอขี่หมาแล้วกันก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งระบบสร้างนี้นะครับเราจะสร้างได้ทุกๆ10เลเวลแต่ต้องเลเวล40ขึ้นไปก่อนนะครับก็จะมีของ40ของ50ของ60เราจะสร้างได้ทั้งอาวุธและก็เครื่องป้องกันแต่การที่เราจะสร้างของพวกนี้ได้นะครับเงื่อนไขแรกเลยก็คือเราต้องมีกิลด์และทำการปลดล็อกด่านผู้ชนะ10ทิศก่อนนะครับก็จะเป็นด่านอันนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนนะครับสามารถกดที่ PVE นะครับแล้วก็เลือกผู้ชนะ10ทิศตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นของเลเวล60นะครับการที่เราจะสร้างหมวกได้เราต้องผ่านด่านที่39ก่อนนะครับด่านนี้ก็จะมีพลังอยู่ที่ 144,300หมวกต้องผ่าน39เกาะไหลนะฮะต้องผ่าน41ผ้าคลุมต้องผ่าน12เกาะนะครับต้องผ่าน13ถุงมือต้องผ่าน45ก่อนแล้วก็เข็มขัดนะฮะต้องผ่าน46ปลอกขานะครับต้องผ่าน47ต่อให้เราเลเวลถึงแต่ถ้าเราไม่ผ่านด่านพวกนี้เราก็จะไม่สามารถสร้างอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับเงื่อนไขต่อมานะครับเราต้องมีของ2อย่างในการสร้างของชิ้นแรกเลยก็คือก็จะเป็นค่าคุณูปการของกิลด์นะครับซึ่งค่านี้หาได้จากกิจกรรมหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการบริจาคกิลด์เควสกิลด์หอสมบัติกิลด์คุ้มกันรถม้ากิลด์หรือจะเอาซื้อเอาแบบด่วนๆก็ได้เหมือนกันนะครับ5แต้มเท่ากับ1เพชรผูกอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ของชิ้นที่2นะฮะก็จะเป็นเหล็กนิ่นเหล็กนิ่นในแต่ละดับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนิ่นขั้น2ซึ่งจะสามารถสร้างอุปกรณ์ของเลเวล60ถึง69ได้ก่อนในการสร้าง1ชิ้นนะฮะจะใช้อยู่ที่8ก้อนนะครับถ้าเป็นอาวุธแต่เครื่องป้องกันก็จะใช้เท่ากันแต่จะพูดทำไมเนี่ยแต่ถ้าเป็นของ50นะครับก็จะใช้เหล็กนินขั้น3ก็จะสามารถสร้างอุปกรณ์ของเลเวล40ถึง59ได้ในกรณีที่เรามีเหล็กนินขั้น3เยอะนะครับเราสามารถกดหลอมเพื่อเป็นเหล็กนินขั้น2ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นการหลอมแบบนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่เสียตังค์นะครับหลังๆก็จะมีแบบการเสียตังค์ด้วยสำหรับการหลอมนะมันอยู่ที่ว่าเราหลอมอะไรนี่แหละก็สำหรับการหาเหล็กนินพวกนี้นะครับเราสามารถหาได้จากด่านฐานผ้าเหลืองไม่ว่าจะเป็นด่านง่ายด่านธรรมดาหรือด่านยากก็มีดรอปทุกระดับเลยอย่าลืมไปลงกันไว้ด้วยนะครับสำหรับด่านพวกนี้อีกทั้งเนี่ยก็ยังมีในส่วนของบอสนอกด่านด้วยก็จะเป็นบอสตามช่วงเวลาตามระดับเลเวลนะครับมี30 40 60 70นะครับมันก็จะมีขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับยิ่งเราอยู่อันดับสูงเนี่ยเราก็จะได้หินเหล็กนินเยอะก็เราสามารถเอาหินเล็กนี้นั่นเองนะครับมาทำการสร้างอุปกรณ์ที่เราต้องการได้หรือจะซื้อแบบด่วนๆก็ได้เหมือนกันนะฮะโดยใช้15เพชรผูกนะฮะต่อ1เม็ดนั่นเองก็นี่แหละครับก็คือของที่ต้องใช้ต่อมาในเมื่อเรามีวัตถุดิบครบแล้วนะครับเราสามารถกดสร้างของได้เลยนะโดยการสร้างนี้นะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้รับของ3ระดับด้วยกันนะครับก็จะเป็นระดับธรรมดาโอกาสจะออกถึง 75% ระดับหายากจะมีโอกาสออกแค่ 20% และระดับสูงสุดนะฮะก็จะเป็นระดับตำนานคือถ้าออกอันนี้มาดีมากๆแต่มันมีโอกาสออกแค่ 5% เท่านั้นคือถ้าเราอยากให้ดีๆเลยเราควรที่จะต้องสร้างจนกว่าเราจะได้อาวุธระดับตำนานเพราะว่ามันจะบวกสแต็กให้เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสร้างดูเลยด้วยกันในที่นี้ผมจะสร้างเป็นเงานะครับปั๊บอันนี้ได้เป็นสีฟ้ามานะครับก็จะบวกพลังให้เราน้อยเนาะโอเคนะฮะกดใส่ไปใส่ไปยังไม่ใส่เลยสร้างมาต่อนะครับได้เงาสีฟ้าอีกแล้วซึ่งของที่เราได้จากการสร้างเนี่ยมันก็จะสุ่มค่าสเตตัสตรงนี้ด้วยนะครับบางทีเราอาจจะได้ออฟเยอะมากออฟดีมากก็แล้วแต่อันหายากไม่ออกเลยนะโอเคอันนี้ออกหายากมานะครับก็ได้มา4ออฟมีออฟโจมตีออฟป้องกันออฟแม่นยำออฟคีแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็หาโจมตีอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ผมจะใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับมาลองดูว่ามันจะบวกพลังให้ผมเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นระดับ50อันนี้60ก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกเลยแล้วกันนี่ปั๊บพื้นฐานพลังของเขาอยู่ที่ 3,200 นะครับกดสวมใส่เข้าไปพลังเพิ่มมาอยู่ประมาณ 1,500 นะอันนี้มันจะอยู่แค่ 2,200 เท่านั้นเองแต่ถ้าได้ตำนานนี้น่าจะบวกเป็นหมื่นอยู่นะครับสำหรับอาวุธพวกนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างอุปกรณ์กันแล้วกันนะครับก็จะเป็นระดับ50เพราะว่าผมยังไม่สามารถสร้างระดับ60ได้มันยังไม่ผ่านถึงชั้นนั้นนะครับอุปกรณ์ก็เช่นกันนะครับก็จะมีออกอยู่3ระดับเหมือนกันนะฮะมีธรรมดาหายากแล้วก็ตำนานดีสุดนะครับถ้าออกมาก็ดีเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไล่สร้างตั้งแต่รองเท้านะครับเอาแค่หายากมาใช้ก่อนเพื่อจะไปผ่านด่านอันนี้ไม่ได้นะครับกดไปหายากไม่ออกให้เราเลยหายากก็ออกยากแล้วนะ
นี่ได้มาแล้วนะฮะหายากโอเคใส่เข้าไปนะครับเหมือนว่าถึงได้อันที่แนะนำมานะครับแต่อันนี้มันจะดีกว่าเพราะว่ามันมีออฟระดับสีส้มแล้วก็สีม่วงนี่ฮะใส่ไปถึงมันจะเป็นเลเวลน้อยกว่าก็ตามแต่เดี๋ยวผมต้องไปทำอันนี้ใหม่แล้วกันฮะเข็มขัดพิชิตมันแล้วก็หมวกก็จะทำ2อันนี้ใหม่โอ้ได้ระดับสีม่วงมาเลยครับแต่ออฟมันเป็นสีฟ้าไงมันก็ยังไม่ดีอยู่ดีเอามาใช้ก่อนนะครับบวกได้อยู่บวกได้อยู่โอเคจะไปจัดม่วงจัดม่วงมีออฟม่วงใส่นะครับปั๊บตามนี้ในเมื่อเราพลังพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปลองลงด่าน39กันเลยดีกว่านะฮะบางทีพลังเราเยอะกว่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะผ่านนะเพราะว่าด่านพวกนี้มันยากหน่อยๆจัดไปสุ่มเข้าสุ่มออกได้นะครับหัวเอ้ยกดผิดโดดหลบสกิลก่อนเราเนี่ยจะตายนะครับบอสเหลือเลือดประมาณ 60% แต่เราก็61นะสกิลไปจู่ลงมาแล้วโดดหลบแป๊บหนึ่งออโต้อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเราต้องช่วยกดเองด้วยอันติเมทของเราจะเต็มแล้วเดี๋ยวรอกดค่าความโกรธนะครับสกิลโกรธระเบิดพลังงานแล้วก็เปิดนะครับสกิลความโกรธฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปแล้วก็ฟาดเข้าไปโดนเข้าไปในจุกนะฮะสวัสดีนะครับสกิลคูลดาวน์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะทำการกดสกิลให้หมดแล้วก็เปลี่ยนอาวุธนะครับเป็นมิดคู่ต้องอย่างนี้สิจีมครับผมแทงเรียบร้อยก็ผ่านแล้วนะสำหรับ39คือเพิ่งทำหมวกมาเพลื่อโอเคปลดล็อกหมวก60ด่านต่อไปเนี่ยพลังเรายังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวพลังเราพร้อมก่อนแล้วเราไปลุยกันต่อจริงๆนะครับอุปกรณ์พวกนี้ให้มาสร้างเลเวลหลังๆที่เราถึงแล้วกันก็60ขึ้นไปอะไรประมาณนี้แต่ถ้าอยู่ในช่วงเลเวล50เนี่ยยังไม่ต้องสร้างนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ของเยอะเพื่อเวลานั้นเราจะได้เอาของพวกนี้นะครับมาทำการอัปเกรดขั้นเพื่อเป็นหินอีกระดับหนึ่งงั้นขอจัดมีดคู่เลยแล้วกันนะมีดแดงเหมือนจะดาบสีม่วงโอ้ยแจมเอามาใส่ก่อนลองดูแล้วกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะฮะบวกพลังขึ้นมาพันนิดนิดนี่เลยโอ้โหโคตรเฟี้ยวสีแดงด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ถูกใจแบบนี้นะครับเราสามารถซื้อแฟชั่นจากร้านค้าใส่ได้นะก็จะมีแฟชั่นแบบนี้เข้ามาที่รูปลักษณะนะครับเลือกในส่วนของเพิ่งบาลัยกันก็จะเป็นดาบในโลกอนาคตนะครับในที่นี้นะฮะก็ยังมีในส่วนของชุดเสื้อผ้าอื่นๆด้วยชุดตะวันทอแสงกุหลาบชมพูซึ่งสามารถเลือกซื้อได้นะครับ7วัน30วันหรือถาวรก็400เพชรนะครับที่ว่าใช้ไม่เยอะในการซื้อแต่ถ้าใครอยากเอามาลองดูแบบว่าน่ารักหรือเปล่าก็กด7วันก็ได้จริงๆของพวกนี้นะครับเราสามารถลองใส่ได้จากตรงนี้เลยนะครับเหมือนจะเคยรีวิวระบบไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราอัปเกรดดาวนะแล้วก็อาวุธตามนี้เลยตามสายอาชีพนะครับเลือกตามความเหมาะสมดูปังตอนะครับสีแดงนี่ใส่สกิลไปแล้วฮะเจือน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 โอ้ยดอทหลบก่อนไม่ได้เรื่องแล้วคุณผู้ชมซูมออกก่อนโอ้ยจูลงมันโหดมากอาจจะต้องช่วยเล่นเองด้วยนะครับแทงเข้าไปจังหวะนี้เดี๋ยวรอดูสกิลความโกรธของมีดคู่บ้างว่ามันจะเท่หรือเปล่านะโอ้ยเกาะแตกดิเกาะแตกตีมครับผมกาแตกแล้วแทงสับไม่เลี้ยงตายบอกเลยตายจูลงตายเหลือ40 30ขอใช้สกิลความโกรธก่อนที่เขาจะตายโอ้ยเราเนี่ยจะตายกล้าหือหรอปึ๊บกระบี่บินศัตรูอ่อนแอแล้วสกิลไปทีนึงปาดโอ้โหสวยสวยงามดึงเรียบร้อยครับ40ง่ายได้ชิปเศษตัวละครมาด้วย
เอาละครับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกม Dynasty Battle 2ตำนานขุนศึก3ก๊กก็มาอัปเดตกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมที่เข้าใหม่นะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดพลังได้ไวมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มาแนะนำระบบการสร้างนะครับสำหรับใครที่ยังหาชุดอุปกรณ์จากการลงดันไม่ค่อยได้ดรอปไม่ได้เราก็มาสร้างของอุปกรณ์เองใส่ก็ได้เหมือนกันมันก็จะเป็นหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มพลังเหมือนกันนะครับแต่การสร้างอันนี้ต้องใช้ดวงนิดนึงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับลิงก์โหลดก็อยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย